เป็นบึงบัวแล้วเขาก็จะทำเป็นสะพานไม้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รังสิตนะอันเนี้ยไผ่ยักษ์น่านสารบุญปทุมธานีรังสิตเขาว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ไผ่ยักษ์ด้วยมาจากจังหวัดน่านนะแล้วเขาก็มาทำเป็นที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมากันเนี่ยสวยดีนะคะขอถ่ายรูปด้วยสืบเนื่องจากว่าเมื่อกี้ข้างนอกรถติดมากรถติดมากๆเลยแหละก็เลยเลาะมาซ้ายเออนึกขึ้นได้เลยเข้ามาในนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นบึงบัวอุ๊ยนี่เป็นชิงช้านะเนี่ยเป็นบึงบัวนะแล้วก็ทำสะพานไม้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันก็โอเคนะดีนะสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆนอกจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอันนี้คือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจะอยู่ทางนี้นะคนก็เป็นจุดพักผ่อนเดี๋ยวไปดูข้างในค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไผ่ยักษ์น่านเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของรังสิตนะคือจะเป็นบึงบัวแล้วเขาก็จะทำเป็นสะพานไม้ไผ่ซึ่งลำใหญ่มากถึงเรียกว่าไผ่ยักษ์ไงก็เดี๋ยวนี่นะมาจะพาไปดูข้างในค่ะไปดีกว่าไปค่ะเข้าทางนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะสวยงามนะนี่มีบัวกระด้งด้วยที่เขาว่าให้คนลงไปยืนได้แต่ว่าต้องแบบต้องมีเทคนิคในการยืนอะบัวสวยเชียวเป็นสะพานไม้สัตว์ไม้ไผ่นะสารกันมีทางแยกYeah.
ไทยน่านลักบัวปทุมขึ้นเรียนแบบสะพานไม้ไผ่ของวัดศรีมงคลก๋งในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะโอเคค่ะพามาดูเนาะจุดเช็คอินของปทุมจะหาว่าเราตกเทรนด์นะก็เช่นเคยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะคะจะได้เจอกันอีกคลิปหน้านะส่วนวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ